ดูความน่ารักของหนูเล็กหลังกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่มีความสามารถมากๆคนหนึ่งเลยสำหรับภัทรวดีปิ่นทองหรือรู้จักกันนั้นก็คือหนูเล็กก่อนบ่ายค่ะเป็นนักแสดงตลกหญิงชาวไทยเจ้าของวลีเด็ดไม่เห็นจะยากเลยกะกะจนติดปากติดหูผู้ชมละครสะพายเจ้าสัวกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวค่ะและอย่างอีกอันหนึ่งนั่นก็คือไม้น่ารักเลยอะจากละครแผ่นบรายพายหลักนั่นเองเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วล่ะค่ะสำหรับหนูเล็กก่อนบ่ายตลกสาวชื่อดังจากเมื่อก่อนที่ต้องทำงานนอกบ้านอย่างเดียวตอนนี้สาวหนูเล็กก็มีหน้าที่เพิ่มมาอีกค่ะนั่นก็คือรับบทบาทเป็นคุณแม่ค่ะที่ต้องบอกว่าการมีลูกชายคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะเพราะว่าสาวหนูเล็กแพ้ท้องน้องวินหนักมากจนต้องหยุดทำงานไปนานถึง3เดือนซึ่งไม่นานมานี้ได้ข่าวว่าสาวหนูเล็กกับสามีอย่างเอกวุฒิพร้อมลูกชายอย่างน้องวินเดินทางกลับบ้านเกิดอย่างจังหวัดสงขลามาพบปะกับญาติพี่น้องและถือโอกาสฉลองวันเกิดครบ1ขวบให้กับน้องวินไปในตัวค่ะซึ่งชีวิตของสาวหนูเล็กกับลูกชายก็เป็นไปตามความเรียบร้อยท่ามกลางธรรมชาติได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์หนีความวุ่นวายในเมืองกรุงมาพักใจที่บ้านเกิดนั่งคุยกับญาติๆหน้าทีวีเป็นความสุขที่หาได้โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อเอาเป็นว่าทุกท่านมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ